ค่ะวันนี้เราจะมาต่อการทำปีกหมวกนะคะทำปีกหมวกเราก็จะเริ่มด้วยการถักโซ่ขึ้นมาก่อนนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มทำเศษหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอทุกหลักค่ะพันหัวเข็มนะคะจิ้มลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาได้เป็น3ห่วงในเข็มพันหัวเข็มปลดให้หมดเลยนะคะทำแบบนี้ไปทุกหลักค่ะนี้เราก็มาถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อมกันก็เป็นอันเสร็จรอบแรกของปีกหมวกนะคะรอบที่2ก็เริ่มด้วยการถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถักเสร็จ1ส่วน2พอ1คอเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ถักต่อไปอีก4หลักพอ1เสร็จ1ส่วน2พอ1คอนะอันนี้เราจะไม่นับนะคะ1 2 3 4พอหลักที่5เราจะถักเสร็จ1ส่วน2พอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันนะหรือว่าถักตัว V นะคะจากนั้นเราก็จะถักเศษ1ส่วน2พอ1คอต่อไปอีก4หลัก1 2 3 4ทีนี้พอหลักที่5เราก็จะถักตัว Vก็แปลว่าเราจะถักตัว V เนี่ยทุกหลักที่5นะคะ1 2 3 4พอถักมาถึงหลักที่5เราก็จะถักตัว V เป็นการเพิ่มนะคะปีกหมวกมันต้องกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะรอบสองแล้วก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะก็จะมาเชื่อมกันทีนี้เราก็จะมาถักรอบที่3นะคะเริ่มต้นก็เหมือนเดิมถักโซ่1แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะ เสร็จ1ส่วน2พอ1คอลงไปในหลักเดียวกันกับที่เริ่มโซ่นะแล้วเราก็จะถักเพาะเสร็จ1ส่วน2พอ1คอเนี่ยทุกหลักเลยไม่มีการทำตัว V นะคะนะก็จะถักแต่ละหลักไปเรื่อยๆพอมาถึงหลักสุดท้ายก็เชื่อมกันนะคะเหมือนเดิมพอรอบที่4ก็เริ่มด้วยโซ่1นะคะพันหัวเข็มทำเศษ1ส่วน2พอ1คอลงไปในหลักเดียวกันกับที่เริ่มโซ่นะคะจากนั้นเราก็จะถักเศษ1ส่วน2พอ1คอเนี่ยไป5หลักนะ1 2 3สี่ห้า
แล้วเราก็จะถัก V นะคะในหลักที่6รอบนี้เราก็จะถักตัว V เนี่ยทุกหลักที่6นะคะ1 2 3 4 5ถักไป5หลักนะคะพอหลักที่6ก็เริ่มทำตัว V นะจะทำตัว V ทุกหลักที่6นะคะก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเชื่อมกันพอรอบที่5นะคะก็จะเป็นรอบเพิ่มเหมือนเดิมนะทำเสร็จ1ส่วน2พอ1คอลงไปในหลักเดียวกันกับที่เริ่มโซ่แล้วก็ถักเสร็จ1ส่วน2พอ1คอไป6หลักนะคะ2 3 4จากนั้นเราก็ทำตัว V ผิดอีกแล้วรอบนี้จะไม่เพิ่มนะคะรอบนี้จะถักพอ1คอเพราะว่าเราจะถักรอบเราจะเพิ่มรอบเว้นรอบนะคะเมื่อกี้ลืมไปนะคะว่าเมื่อกี้เราเพิ่มนะในรอบที่4นะรอบที่5เราก็จะถักพอ1คอไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการเพิ่มนะรอบสุดท้ายก็ไม่ใช่หลักสุดท้ายก็มาเชื่อมกันนะคะนี่นะคะก็สำเร็จไปแล้วนะ5รอบพอรอบที่6แล้วก็จะเป็นรอบเพิ่มนะคะเริ่มเหมือนเดิมนะโซ่1